ผู้หญิงนะคะเป็นคำถามจากน้องผู้หญิงบอกมีความรู้สึกทางเพศเร็วมากดูละครที่มีฉากรักแค่จูบกันนะคะก็มีอารมณ์แล้วจะแก้ไขอย่างไรแล้วก็ขณะนี้ชอบช่วยตัวเองอาทิตย์ละ 5-6 ครั้งนะคะแต่ไม่ได้มีการสอดใส่อะไรเข้าไปจะมีอันตรายหรือเปล่าทำมากเกินไปไหมคะครับผมพูด2ตอนนะครับวิธีการที่น้องผู้หญิงคนนี้ช่วยเหลือตนเองโดยที่ไม่ใส่อะไรเข้าไปภายในเนี่ยเป็นวิธีการที่แพทย์ทั้งหลายแนะนำครับว่าอันนั้นน่ะถูกต้องนะครับพยายามอย่าใส่อะไรเข้าไปภายในเพราะบางทีมันหลงแล้วต้องไปช่วยหาให้นะหรือบางทีมันเกิดการอักเสบอะไรต่างๆเพราะเขาไม่รู้ว่าภายในเป็นอย่างไรมุมเป็นอย่างไรงั้นภายนอกมันมีปุ่มปมอยู่แล้วที่จะสัมผัสได้รับความรู้สึกแล้วก็มีความสุขได้แค่นั้นพอแล้วต่อมามาพูดถึงเรื่องที่เรียกว่าไปถึงดวงดาวมีความสุขแล้วเนี่ยบ่อยๆทุกวันทุกวันจะเป็นอันตรายไหมนะครับผู้หญิงต่างกับผู้ชายนิดหนึ่งอาจจะเป็นธรรมชาติให้มาอะไรให้มาก็ได้ว่าหลังจากที่มีความสุขสมเธอก็ต้องใช้จินตนาการเหมือนผู้ชายนี่แหละนะครับแต่เวลาสุขสมแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับหลายๆครั้งต่อที่ความต้องการแต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้อ่อนเพลียไปมากกว่าที่ผู้ชายครั้งเดียวนั่นเป็นกรณีนั้นแต่สิ่งที่จะเตือนเราคงไม่เตือนในเรื่องที่ว่าเนี่ยถ้าทำบ่อยๆแล้วสุขภาพมันจะแย่นะเพราะผู้หญิงเนี่ยมันดีกว่าในแง่นี้เวลาตอบต้องตอบให้ตรงประเด็นใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่จะเตือนก็คือว่าถ้าเกิดไปติดอกติดใจเรื่องนี้แล้วการจะไปศึกษาหาความรู้ต่อนะครับกับเพศตรงข้ามหรือกับอะไรต่างๆพวกนั้นมันจะเกิดอันตรายถ้ายับยั้งชั่งใจไว้ไม่อยู่นะครับสิทธิทางเพศอันเป็นขั้นมูลฐานผู้หญิงเนี่ยก็คือว่าสามารถที่จะมีความสุขสมด้วยตนเองได้แบบนี้นะครับนะไม่ผิดกฎไม่ว่าจะยังเรียนหนังสืออยู่แต่งงานแล้วนะครับเป็นโสดเป็นม่ายหรือเป็นอะไรทั้งหลายเพียงแต่ว่าขอให้รู้ว่ากายกระทำนั้นไม่อันตรายต่อสุขภาพนะหนึ่งต้องไม่เกิดอันตรายปลอดภัยนะครับประหยัดนะแล้วก็ไม่ติดโรคพวกนี้โอเคแต่อย่าหมกมุ่นมากนักเพราะถ้าเกิดหมกมุ่นมากไปก็เลยไม่เป็นอันการทำเรื่องอื่นนะครับทีนี้จะทำอย่างไรถ้าเกิดแม้ชอบทุกวันก็บอกว่าไอ้ช่วงก่อน20มันก็ทุกวันก็โอเคหลังจาก20เรียนหนังสือก็อาจจะเหลือสักอาทิตย์ละหนพวกนี้มาถึงเวลามันก็จะลดลงไปเองนะครับถ้าเกิดตอบแบบเป็นกลางนะครับเพียงแต่ก็แนะนำว่าอย่าไปนึกถึงมันมากนักให้มันมาตามลมเพลมพัดของมันแล้วก็ปล่อยไปตามตอนนั้นแต่ว่าไม่ต้องไปหมกมุ่นกับเรื่องนี้ครับและที่บอกว่ามีความรู้สึกทางเพศเร็วมากเนี่ยนะฮะดูละครแค่อย่างเงี้ยค่ะฉากมันจะอารมณ์จูบกันคล้อยตามมันเยอะอย่างนี้ถ้าเกิดเดี๋ยวไปเจออะไรมันจะคล้อยตามกันไปตามอารมณ์ไหมคะอาจารย์ปัจจัยมันมีหลายเรื่องซะด้วยนะครับคือปัจจัยถ้าเกิดว่าอารมณ์เพศของทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมันเกิดมาจากการผลักดันของฮอร์โมนชนิดหนึ่งเราเรียกว่าเทสโทสเตอโรนซึ่งบางทีเราคิดว่ามีเฉพาะในผู้ชายแต่ผู้หญิงก็มีเหมือนกันผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วจะสร้างมาจี๊ดเดียวถ้าไม่ได้มีการเสนอไม่ได้มีการประเร้าประโลมจะไม่ค่อยขึ้นแต่ผู้หญิงบางคนซึ่งเป็นภาวะที่เรียกว่ารังไข่เกิดปัญหาหนึ่งเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า PCO แปลเป็นภาษาไทยก็คือรังไข่ชนิดนี้เนี่ยมันจะสร้างฮอร์โมนเพศชายมามากกว่าผู้หญิงคนอื่นนะและผู้หญิงกลุ่มนี้สังเกตตัวเองได้ง่ายหุ่นสวยครับเพรียวเลยนะครับเพราะว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะไขมันไม่ค่อยพอนะกระฉับกระเฉงหน้าตาแจ่มใสนะครับและดูให้ดีมีขนอ่อนๆขึ้นตามตัวนะครับกลุ่มนี้เนี่ยอะไรกระตุ้นนิดนึงก็จะตอบสนองได้ง่ายนะครับและบางทีประจำเดือนจะมาบ้างไม่มาบ้างหรือมานานๆนะครับถ้าเกิดว่าคิดว่าเป็นกรณีนั้นไปปรึกษาคุณหมอซะหน่อยปรับฮอร์โมนให้เป็นปกติมันก็จะลดเรื่องนี้ลงแต่อีกพวกหนึ่งก็คือมันเป็นปัญหาทางใจเขาใจเขาชอบเรื่องพวกนี้มาพอกระตุ้นปุ๊บมันก็ไปได้ง่ายนะครับก็แค่นั้นเองครับเลขสัญญาเก่า